สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Holy Chris นะครับวันนี้เรามาดูคุกกี้อย่างที่3สำหรับคุกกี้บ็อกซ์ของเรากันนะครับนั่นก็คือคุกกี้ไข่เค็มครับรสชาติของเขาเนี่ยจะมีความหอมๆมันๆของไข่เค็มแล้วก็อัลมอนด์นะครับวิธีการทำก็ไม่ได้ยุ่งยากซับซ้อนอะไรเลยครับก่อนที่เราจะไปเริ่มลงมือทำคุกกี้กันคริสฝากด้วยนะครับฝากกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้เป็นกำลังใจเราด้วยนะครับถ้ากดกันเรียบร้อยแล้วเราไปล้างมือแล้วก็ลงมือทำคุกกี้ที่เรารักกันครับเดี๋ยวเรามาเริ่มดูที่ส่วนผสมกันก่อนนะครับวันนี้ส่วนผสมเนี่ยอาจจะแปลกกว่าคุกกี้2ชนิดที่ผ่านมานิดนึงนะครับแต่ก็เป็นวัตถุดิบพื้นๆที่หาได้ไม่ยากครับสัดส่วนของวัตถุดิบเนี่ยคริสจะทิ้งไว้ให้ใต้คลิปเหมือนเดิมนะครับเรามาเริ่มกันด้วยแป้งสาลีอเนกประสงค์นะครับจะใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้ตามสะดวกเลยครับแล้วก็แป้งข้าวโพดนะครับเกลือเนยสดรสจืดเย็นแต่ว่านิ่มนะครับน้ำตาลทรายป่นสำหรับทำเบเกอรี่นะครับถ้าหาไม่ได้เนี่ยให้ใช้น้ำตาลบ้านๆของเราเนี่ยก็ได้นะครับแล้วก็เอามาปั่นนะครับนมข้นหวานแล้วก็นมข้นจืดผสมกันนะครับสัดส่วนคริสทิ้งไว้ให้ด้านล่างนะครับไข่ไก่1ฟองวันนี้คริสใช้ไข่ไก่เบอร์1ครับตามด้วยกลิ่นวานิลาแล้วก็ไข่แดงเค็มนะครับให้เอาไข่แดงเนี่ยไปอบให้สุกก่อนแล้วก็ค่อยเอามาบดนะครับเขาจะบดง่ายขึ้นแล้วก็จะหอมด้วยนะครับเม็ดอัลมอนด์สับอบสุกนะครับและผงๆที่เห็นในถาดข้างๆนี่ก็คืออัลมอนด์สุกบดนะครับส่วนผสมของเราก็มีประมาณนี้ครับเราไปเริ่มลงมือทำคุกกี้ไข่เค็มของเรากันเลยดีกว่าครับเริ่มด้วยคริสจะเอาเนยเย็นแต่นิ่มของเรามาตีสักนิดหนึ่งนะครับให้เขาเนียนๆไม่เป็นก้อนเนาะเวลาเราเอาเขาไปตีกับอย่างอื่นเนี่ยจะได้เข้ากันง่ายขึ้นนะครับพอเนยของเราเนียนดีแล้วนะครับก็ให้เราเติมน้ำตาลทรายแล้วก็เกลือลงไปตีเลยครับตอนนี้เราจะตีให้เนยของเราขึ้นฟูเลยนะครับวิธีสังเกตว่าเนยของเราขึ้นฟูหรือยังก็คือถ้าเนยของเราเนี่ยขึ้นฟูแล้วเนี่ยสีของเขาจะอ่อนลงนะครับแล้วก็สามารถตั้งยอดได้ด้วยนะครับหลังจากที่เนยของเราขึ้นฟูดีแล้วก็ให้ใส่ไข่ไก่แล้วก็กลิ่นวานิลาลงไปตีให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีเลยนะครับก็ปาดโถบ้างเป็นครั้งคราวเนาะพอทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะครับคริสจะเติมนมข้นหวานที่ผสมกับนมข้นจืดของเราลงไปเลยนะครับแล้วก็ตีต่อนะครับปาดขอบโถบ้างเป็นครั้งคราวนะครับตอนนี้ทุกสิ่งอย่างของเราเข้ากันดีแล้วเรามาเตรียมแป้งกันครับคริสจะเอาแป้งข้าวโพดกับแป้งสาลีใส่รวมกันไปเลยนะครับแล้วก็ให้เพื่อนๆคนแป้งสักนิดหนึ่งให้แป้งทั้งสองอย่างเนี่ยพอเข้ากันแล้วก็ค่อยนำไปร่อนลงในโถเนยที่เราเตรียมไว้นะครับคือจะใช้พายตะล่อมเนยกับแป้งให้พอเข้ากันนะครับเวลาตีเนี่ยจะได้ไม่ฟุ้งเนาะเรียบร้อยแล้วเราก็จะตีเนยกับแป้งให้พอเข้ากันนะครับแค่ไม่เห็นแป้งเป็นฝุ่นขาวๆก็พอนะครับพอเรียบร้อยแล้วคริสจะเติมไข่เค็มที่เราบดไว้แล้วก็อัลมอนด์อบบดนะครับพอถึงตอนนี้ก็ตีให้ทุกสิ่งอย่างเข้ากันดีเลยนะครับเ
พอทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะครับเราก็จะได้แป้งโดของคุกกี้ไข่เค็มของเราแล้วนะครับจะเห็นว่าสีสวยมากๆเลยคล้ายๆไข่แดงเลยเนาะก่อนจะไปเตรียมแป้งโดเพื่อที่จะอบนะครับให้เราวอร์มเตาอบของเราไว้นะครับใช้ไฟบนล่าง160องศานะครับไม่ต้องเปิดพัดลมครับเราควรจะวอร์มเตาอบไว้อย่างน้อยสัก20นาทีก่อนอบจริงนะคะพอเราวอร์มเตาทิ้งไว้เรียบร้อยแล้วเราก็มาเตรียมแป้งโดกันครับถ้าใครมีสกู๊ปตักไอติมขนาดสัก3เซนเนี่ยใช้ได้เลยนะครับจะสะดวกมากๆแต่วันนี้คริสไม่มีเนาะมีแต่ใหญ่ๆไปเลยก็จะใช้มือปั้นแทนนะครับก่อนปั้นก็อย่าลืมล้างมือให้สะอาดนะครับเราก็จะชั่งน้ำหนัก25กรัมต่อชิ้นครับพอปั้นเสร็จแล้วนะครับก็เอาไปวางเรียงรายไว้ในถาดที่รองด้วยกระดาษไขสำหรับอบหรือจะเป็นแผ่นซิลิโคนรองอบก็ได้นะครับแล้วแต่สะดวกเนาะเว้นระยะห่างสักนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าคุกกี้ตัวนี้ของเรามีส่วนผสมของเหลวค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งจะทำให้คุกกี้ของเราเนี่ยแผ่ได้มากกว่าคุกกี้2ชนิดที่เราเคยทำไปนะครับพอเรียบร้อยแล้วเราก็จะใช้ซ่อมกดหน้าคุกกี้ของเรานะครับเวลาอบออกมาจะได้เป็นริ้วๆสวยงามเนาะพอเรากดหน้าคุกกี้ของเราเรียบร้อยแล้วทุกชิ้นนะครับเราก็จะโรยด้วยอัลมอนด์สับครับโรยเสร็จแล้วเนี่ยให้เพื่อนๆกดนิดนึงนะครับไม่งั้นเดี๋ยวอบเสร็จแล้วเขาจะร่วงหมดเท่านี้ก็เรียบร้อยครับคุกกี้ของเราก็พร้อมอบกันแล้วนะครับเราก็จะเอาคุกกี้ของเราเข้าเตาอบเลยครับก็อบกันที่16นาทีนะครับไฟ160องศาเซลเซียสเท่าที่วอร์มไว้เลยครับบนล่างไม่เปิดพัดลมครับพอครบเวลา16นาทีแล้วนะครับเราก็จะเอาเขาออกมาแล้วปล่อยเขาทิ้งไว้ให้เย็นตัวนิดนึงก่อนนะครับอย่าเพิ่งแซะออกจากถาดเลยนะครับเดี๋ยวเขาจะติดเพราะคุกกี้ตอนที่เอาออกจากเตาใหม่ๆเนี่ยเขาจะมีความนุ่มอยู่นะครับทิ้งไว้แป๊บนึงให้เขาเซตตัวนิดนึงนะครับแล้วก็ค่อยแซะเขาขึ้นผึ่งลงบนตะแกรงนะครับเราจะผึ่งคุกกี้ให้เย็นสนิทเลยนะครับถึงตอนนี้ถ้ายังรู้สึกว่าคุกกี้ไม่ค่อยกรอบนะครับให้เราเอาไปอบอีกครั้งได้นะครับโดยปกติเนี่ยถ้าคริสอบซ้ำครั้งที่2เนี่ยคริสจะใช้อุณหภูมิเท่าเดิมแต่อาจจะลดเวลาลงเหลือประมาณแค่ครึ่งหนึ่งนะครับบางคนเนี่ยก็ใช้วิธีการยืนเฝ้ารอให้คุกกี้เขากรอบก่อนแล้วค่อยเอาออกอย่างนั้นก็ได้นะครับแล้วแต่เทคนิคของแต่ละคนเลยพอเราอบครั้งที่2พักไว้ให้เย็นเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาแพ็คใส่ถุงกันเลยครับคริสจะใช้ถุงกาวขนาด 6x6 เซนเหมือนเดิมนะครับพอเราแพ็คเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเอาลงกล่องเลยครับตอนนี้เราได้คุกกี้มา3อย่างแล้วนะครับขาดอีกแค่1อย่างนะครับก็พร้อมที่จะแจกจ่ายแล้วครับยังไงเพื่อนๆอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคุกกี้อย่างที่4ของเราเนาะวันนี้คริสขอตัวไปก่อนนะครับทุกคนขอให้มีความสุขกับคุกกี้ไข่เค็มนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่คราวหน้ากับคุกกี้อย่างที่4ครับบ๊ายบายครับ